การเมืองคือการต่อรองผลประโยชน์กันไม่จะถูกท่านบริกิติรู้ดีฮะเพราะเคยเป็นที่ปรึกษาถึงนายกรัฐมนตรีรู้เล่สนกลอุบายนะครับของทักษิณเป็นอย่างดีและก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เตือนนะครับเตือนใครเตือนประชาชนทั่วไปเตือนทหารนะครับต้องใช้มาตรการที่ชัดเจนและเด็ดขาดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนยืนยันนะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันยังไงนะครับถ้ารัฐบาลล่าช้าปล่อยละเลยแบบนี้การจะเปิดประเทศหรือปิดประเทศจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับประเทศนี้ดังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยเผชิญมาก่อนนะและจุดหมายปลายทางของมันนะครับสุดท้ายก็ต้องใช้ยุทธการไตรรงค์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนประเทศจะก้าวสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นที่แม่ทัพกิติพลเอกกิติรัตนฉายาท่านทนไม่ไหวแล้วท่านได้มีการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยก็มีการไลฟ์สดนะฮะคงเป็นการสุดทนของท่านแนวรึกนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งท่านเคยเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในสมัยทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4นะครับซึ่งดูแลในเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันโปรดฟังอีกครั้งสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้เป็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าฝ่ายเขาฝ่ายเขาก็ประกอบด้วยนักการเมืองประชาชนทั่วไปที่ดำเนินการด้านการเมืองอยู่ในการนี้เรียกว่าการดำเนินการต่อสู้ทางด้านการเมือง7ขั้นตอนขั้นที่1ก็คือปลูกฝังทางความคิดต่อประชาชนทั่วไปต่อนิสิตนักศึกษาต่อนักเรียนคราวนี้กำลังจะลามไปถึงนักเรียนชั้นอนุบาลอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไปนะเรียกว่าปลูกฝังทางความคิดขั้นที่2ก็คือครอบงำทางความคิดก็นำเอาสิ่งที่เขาต้องการปลูกฝังเป็นการครอบงำเลยถ้าไม่หลงเชื่อหลงเลยหลงเชื่อว่าเป็นความจริงขั้นที่3ก็คือสร้างอุดมการณ์ทางการเมืองขึ้นเอาอุดมการณ์ทางการเมืองขึ้นมาเป็นวาทกรรมหลายๆวาทกรรมเพื่อทำให้กลุ่มนี้มีความคิดทางด้านการเมืองเดียวกันเช่นประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลายเป็นประเทศไทยปกครองด้วยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เป็นต้นนะครับเมื่อได้กลุ่มมากๆก็การต่อสู้ขั้นต่อไปก็คือทำการชุมนุมโดยการโดยสงบมีการเริ่มการชุมนุมโดยสงบการเดิน
การชุมนุมณที่โน้นที่นี้เพื่อปราศัยในสังเรื่องต้นคือปลุกความคิดอุดมการณ์หลังขั้นตอนต่อไปคือขั้นที่5คือการก่อการจลาจลหรือการสร้างความวุ่นวายก่อกวนขั้นที่6ก็คือพัฒนาเป็นการก่อการร้ายใช้อาวุธหรือใช้การกระทำต่างๆเพื่อต่อต้านเจ้าหน้าที่ตำรวจขั้นที่7ก็คือกลายเป็นสงครามการเมืองขึ้นพัฒนาเป็นสงครามการเมืองเมื่อฝ่ายเขาดำเนินการถึงขั้นที่6คือสร้างความสับสนวุ่นวายคล้ายการก่อการร้ายเป็นการเริ่มต้นของการก่อการร้ายขั้นต่อไปก็คือประชาชนซึ่งไม่มีความชอบไม่มีความพอใจก็จะต่อต้านก็ทำให้เกิดการต่อสู้กันหรือเขาก็อาจจะต่อสู้ใช้อาวุธกับประชาชนเป้าหมายที่ฝ่ายเขากำลังทำในขณะนี้เป้าหมายที่ต้องการคือต้องการให้รัฐบาลออกมาเจรจาการเจรจาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองได้มากที่สุดหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ได้กล่าวว่าการเมืองคือการต่อรองผลประโยชน์กันไม่จะถูกเพราะนั้นนักการเมืองในการนี้ที่ต่อสู้ด่าทอทำสงครามผมจะเรียกว่าสงครามการพูดด่ากันด่ากันไปด่ากันมาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือเป็นรัฐบาลแล้วก็ใช้เข้าไปใช้งบประมาณงบประมาณของเราซึ่งฝ่ายเขาเรียกว่างบประมาณภาษีของกูอะไรเนี่ยเป็นต้นทั้งหมดที่ผมสรุปก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณปัจจุบันในประเทศไทยในขณะนี้ซึ่งประชาชนฝ่ายเราผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์ได้พึงรับทราบหรือไอ้คนไทยทุกคนได้รับทราบว่าคราวนี้พรรคการเมืองนักการเมืองฝ่ายเขากำลังดำเนินการ7ขั้นตอนของการต่อสู้ทางการเมืองอย่างผมได้เรียนให้ทราบเป้าหมายก็คือเพื่อต้องการเจรจาจากผู้อยู่เบื้องหลังอาจจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศนะตามขั้นตอนที่รู้กันอยู่เจรจาเพื่อให้เขาฝ่ายเขาได้ผลประโยชน์เข้ามาเพื่อใช้งบประมาณแค่นั้นเองสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะเรียนให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทราบเพียงแค่นี้ครับต่อไปผมไลฟ์สดคราวนี้กำลังอยู่ในการระหว่างทดลองเพื่อนำเอาสิ่งที่เราควรจะรู้มาเรียนในพ่อแม่พี่น้องประชาชนฝ่ายเราได้รับทราบว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยทางด้านการเมืองและการปกครองแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเพราะเท่าที่ผ่านมาผู้มีอำนาจ
ก็ไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามความคิดของประชาชนในบางเรื่องคือประเทศเรากำลังปกครองด้วยระบบนิติรัฐเพราะนั้นผู้ประชาชนผู้อยู่เป็นพลเมืองของประเทศก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามนิติรัฐเป็นหลักอะไรข้อห้ามให้ทำก็ต้องทำอะไรไม่ให้ทำก็ต้องไม่ทำเป็นต้นแล้วถ้าใครทำผิดกฎหมายก็ต้องมีการลงโทษมีขั้นตอนตามขั้นตอนที่กฎหมายหรือรัฐธรรมนูญกำหนดไว้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็อยากจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องแล้วได้รับทราบสำหรับครั้งต่อไปผมก็จะมาคุยกับเพื่อนๆของผมหรือฝ่ายเราผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์บ่อยๆครับขอบคุณในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าการออกมาเคลื่อนไหวของแม่ทัพกิตตินะครับซึ่งท่านเป็นถึงที่ปรึกษานะครับอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของทักษิณนะว่าง่าย ตอนสมัยดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอดีตแม่ทัพนะครับกองทัพภาคที่4นะครับคุมกำลังจำนวนมากนะครับลูกชายกับปัจจุบันก็เป็นผู้บัญชาการมณฑลใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับการออกมาเคลื่อนไหวของท่านครั้งนี้ท่านก็ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มม็อบที่เรียกว่าเยาวชนปลดแอกนะมาจากกลุ่มเสื้อส้มที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือในการปลูกฝังทางความคิดครอบงำทางความคิดจนกลายเป็นอุดมการณ์หลักคิดของท่านกำลังชี้ในเชิงหลักคิดของการทหารนะครับว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารุ่นหลานแล้วล่ะนะครับว่าจะควรดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ปัจจุบันท่านบริกิติรู้ดีฮะเพราะเคยเป็นที่ปรึกษาถึงนายกรัฐมนตรีรู้เล่ห์สนกลอุบายนะครับของทักษิณเป็นอย่างดีและก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เตือนนะครับเตือนใครเตือนประชาชนทั่วไปเตือนทหารนะครับต้องใช้มาตรการที่ชัดเจนและเด็ดขาดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนยืนยันนะการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันยังไงนะครับถ้ารัฐบาลล่าช้าปล่อยละเลยแบบนี้การจะเปิดประเทศหรือปิดประเทศจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับประเทศนี้ดังคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยเผชิญมาก่อนนะและจุดหมายปลายทางของมันนะครับสุดท้ายก็ต้องใช้ยุทธการไตรรงค์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนประเทศจะก้าวสู่สงครามกลางเมืองนั่นเองการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงชาติจะเรืองดำรงก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถิดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งฟ้าฟุ้มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้การตัวไปมาขยันทำกินปลดหนี้สินด้วยใจกลับมาใช้ของไทยช่วยกันเองตื่นจากเฟคนิวปลุกปั่นหลอกลวงกันหลงแชร์ต่อไปช่วยเช็คก่อนแชร์ในกระแสทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มหลง
ราจงตื่นฟื้นจากการให้แก่ตัวให้แก่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาเพื่อกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องกลับมาร่วมใจกันกลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพ้องถ้าหากวันใดวันนี้เรายังไม่คิดจะ